ไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีเลยนะคะทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขค่ะได้เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดอุทัยธานีณขณะนี้ค่ะยอดผู้ป่วยสะสมพุ่งสูงกว่า170รายแล้วค่ะนายแพทย์พันลบยอดศิรจินดานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีค่ะได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยประจำปี2562ว่ามีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาจากข้อมูลสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง17มิถุนายน2562ค่ะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 27,000 รายเสียชีวิต43รายสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันเกือบ2เท่าค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีเองนะคะสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนั้นมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบแล้วนะคะว่ามีผู้ป่วยจำนวนถึง173รายแต่ยังไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตซึ่งอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกของจังหวัดอุทัยธานีค่ะจัดอยู่ในลำดับที่21ของประเทศและเป็นลำดับที่1ของเขตตรวจสุขภาพที่3คาดการว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนั้นจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ2เท่าตัวซึ่งทางด้านของจังหวัดเองนะคะก็ได้เร่งจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคของโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งร่วมกับสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่นำเจ้าหน้าที่และอสม.ค่ะรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องของการระบาดและการป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมสำรวจลูกน้ำยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออกแจกทรายอเบตและพ่นฝอยละอองเคมีรวมทั้งหมอกควันเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่กระจายการระบาดของโรคไข้เลือดออกหากคุณผู้ชมนะคะสงสัยว่าตนเองนั้นจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่าในพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลข1422ตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะ